มาร์คต้วนเสิร์ฟความสนุกสุดฟินในแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟขอบคุณแรงเชียร์จากอากาเซ่กลับมาไทยรอบนี้แฟนได้ฟินกันแบบจุใจไปความน่ารักของมาร์คต้วนมาร์ค TUAN หรือมาร์ค GOT7ที่นอกจากจะมาก็มอบความสุขให้เหล่าอากาเซ่ได้กรี๊ดกันรัวๆในคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์ที่ไทย5รอบไปแบบเต็มอิ่มแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่18พฤษภาคมเจ้าตัวก็ได้มามอบความสนุกให้แฟนๆได้ฟินกันต่อกับงานแฟนมีตติ้งสุด Exclusive Eve and Boy X มาร์คต้วนแฟนมีตติ้ง Special Edition ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของ Eve and Boy Beauty Store อันดับหนึ่งของไทยที่จัดขึ้นณห้องบอลรูมชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยก่อนเริ่มงานมาร์คได้เผยความรู้สึกกับสื่อมวลชนในงานแถลงข่าวว่าดีใจที่ได้เจอทุกคนและรู้สึกตื่นเต้นกับกิจกรรมวันนี้มากๆเพราะก่อนหน้านี้การเล่นคอนเสิร์ตเป็นการโชว์ความสามารถแต่งานวันนี้จะมาในรูปแบบของเกมต้องขอบคุณพลังสนับสนุนจากแฟนๆมากๆสำหรับคอนเสิร์ตของผมตลอด5วันที่ผ่านมาหลังจากนี้จะกลับไปสร้างผลงานใหม่ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับและเมื่องานแถลงข่าวจบลงก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับงานแฟนมีตติ้ง Eve and Boy X มาร์คต้วนแฟนมีตติ้ง Special Edition ที่ทำให้เหล่าอากาเซ่และผู้ร่วมงานได้เปิดประสบการณ์ความสนุกส่งต่อความฟินแบบจัดเต็มผ่านกิจกรรมสุด Exclusive แรกด้วย Universe of Fan with Mark TUAN ที่มาร์คได้มาแชร์ความน่ารักผ่านการเล่นเกมบนเวทีให้แฟนๆได้กรี๊ดลั่นสนั่นฮอนตามมาด้วยกิจกรรม Universe of Moment with Mark TUAN ช่วงเวลาที่แฟนๆได้มาบอกต่อความในใจถึงหนุ่มมาร์คผ่านแมสเซจ to my universe ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ได้บอกความในใจกลับไปพร้อมหยอดคำหวานให้แฟนๆได้ฟินกันทั้งงานปิดท้ายความฟินจนแทบละลายกับความชายนิ่งในกิจกรรมสร้างความประทับใจขั้นสุดท้ายกับกิจกรรม universe of memory with mark tuan ที่ทำให้แฟนๆได้เก็บความทรงจำที่ดีๆอย่างเต็มอิ่มที่Eve and Boy ตั้งใจมอบให้ทั้งลูกค้าคนสำคัญผู้เข้าร่วมงานทุกท่านรวมถึงมาร์คต้วนในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกคนแรกของ Eve and Boy นับเป็นงานแฟนมีตที่สาดความสุขและความสนุกจนชุ่มฉ่ำหัวใจกันทั่วหน้างานนี้หนุ่มมาร์คได้เผยว่าเป็นเกียรติและดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับ Eve and Boy และประทับใจมากเพราะหลังจากจบคอนเสิร์ตทั้ง5รอบแล้วแฟนๆ Eve and Boy ก็ยังมาต้อนรับในงานนี้อีกอบอุ่นมากๆและยังได้เห็นภาพตัวเองบนรถไฟฟ้าและได้คุยกับแบมแบมด้วยว่าเห็นภาพโฆษณาแคมเปญของตัวเองบนรถตุ๊กๆและสำหรับเคล็ดลับความชายนิ่งของผมก็คือการนอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆและไปยิมออกกำลังกายส่วนการดูแลตัวเองเรื่องผิวก็จะบำรุงผิวด้วยโลชั่นไทยชนะตอบแล้วปมขน16ส.ส.ประชาธิปัตย์ขอร่วมรัฐบาลก้าวไกลชัยชนะดับข่าวขน16ส.ส.ประชาธิปัตย์ติดต่อขอเข้าร่วมรัฐบาลยืนยันไม่จริงเผย4ทำ3ไม่ชี้รอกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตัดสินใจวันที่19พฤษภาคม2566นายชัยชนะเดชเดโชว่าที่ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ปชป.กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความเคลื่อนไหวของว่าที่ส.ส.พรรคปชป.โดยมีการระบุว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคปชป.พยายามติดต่อไปยังพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเพื่อขอเข้าร่วมรัฐบาลโดยมีนายเดชอิฐขาวทองว่าที่ส.ส.
สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคดูแลภาคใต้และตนเป็นคีย์แมนหลักในการเดินเกมนายชัยชนะกล่าวยืนยันว่ากระแสข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแต่ก็พอเข้าใจว่าที่มีกระแสข่าวนี้ออกมาเป็นเพราะประชาชนอยากทราบถึงจุดยืนของพรรคปชป.ว่าในเมื่อมีกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลดำเนินการอยู่และมีบางพรรคที่ได้แสดงจุดยืนไปแล้วทางพรรคปชป.จะมีความคิดเห็นอย่างไรนายชัยชนะกล่าวต่อว่าในฐานะที่ถูกพาดพิงว่าเป็นคีย์แมนหลักในการติดต่อเข้าร่วมรัฐบาลที่กำลังมีการจัดตั้งอยู่นี้ก็ต้องขอชี้แจงว่าการที่พรรคปชป.ได้ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการมาเพียง 24-25 คนนั้นแสดงให้เห็นถึงคำตอบของประชาชนที่อยากให้พรรคปชป.เดินไปทางไหนซึ่งที่ผ่านมาจุดยืนของพรรคปชป.ในการหาเสียงโดยเฉพาะสี่ทำสามไม่คือจะทำประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทำประชาธิปไตยสุจริตทำประชาธิปไตยท้องถิ่นตามแนวทางสร้างเงินสร้างคนสร้างชาติและจะขจัดยาเสพติดให้หมดไปด้วยแนวทางตาต่อตาฟันต่อฟันสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์แต่ไม่เอากัญชาเสรีพร้อมกับไม่เลิกมาตรา112ไม่เอายาเสพติดและไม่เอาทุจริตคอร์รัปชันนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าพรรคปชป.จะไปในทิศทางใดนั้นก็จะต้องรอกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ประชุมร่วมกับส.ส.ชุดใหม่ที่จะภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการฉุนสาวไปสัมภาษณ์งานโดนทักไม่ตรงปกมันเกี่ยวกันไหมสาวฉุนออกมาระบายไปสมัครงานบริษัทแห่งหนึ่งตอนสัมภาษณ์โดนผู้บริหารทักไม่ตรงปกไม่เข้าใจพูดทำไมชาวเน็ตร่วมวิจารณ์สนั่นหญิงสาวผู้ใช้ TikTok บัญชีวงแหวน99ได้ออกมาเล่าเรื่องราวการไปสัมภาษณ์งานแต่กลับโดนผู้บริหารทักว่าไม่ตรงปกเธอเล่าว่าได้ไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทแห่งหนึ่งเริ่มแรกก็ทำการถามคำถามปกติทั่วไปที่มักจะเจอเวลาไปสัมภาษณ์งานโดยตอนสัมภาษณ์เธอสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคเอาไว้กระทั่งผู้สัมภาษณ์บอกให้เธอถอดหน้ากากบอกว่าถอดหน้ากากหน่อยเขาเลิกกลัวกันแล้วเธอจึงต้องถอดหน้ากากอนามัยออกแล้วโดนทักว่าไม่ตรงปกเธอยอมรับว่าไม่พอใจมากเพราะคนเราควรมีมารยาทกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกเธอยังเล่าต่อว่าเธอไม่ได้กลัวโรคโควิดแต่เธอแพ้ฝุ่น PM 2.5 ผื่นขึ้นเต็มตัวใช้เวลารักษานานกว่าจะหายแถมเธอยังไม่เคยเป็นโควิดเลยสักครั้งเพราะดูแลตัวเองดีมากเธอเลยคิดว่าการใส่หน้ากากอนามัยไปสัมภาษณ์งานเป็นเรื่องปกติไหมสมมุติหากเธอป่วยก็ไม่ติดคนอื่นส่วนในเรื่องรูปการสมัครงานเธอกล่าวว่าคนเราไปถ่ายรูปสมัครงานเขาก็ต้องโฟโต้ช็อปให้หรือเปล่าทำไมต้องเสียเงินค่ารถมาเจออะไรแบบนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่ารูปสมัครงานของสาวเจ้าของคลิปจะเป็นอย่างไรเพราะเธอเองก็ถือว่าเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งก่อนเจ้าตัวจะนำรูปเจ้าปัญหาที่โดนทักมาให้ชาวเน็ตได้ชมกันผลปรากฏว่าก็เหมือนตัวจริงไม่ได้ไม่ตรงปกอะไรขนาดนั้นคลิปวิดีโอของเธอกลายเป็นไวรัลมีคนเข้าชมหลายแสนครั้งและมีคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกับเธอมากมายส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าไม่ควรมีใครต้องเจออะไรแบบนี้